มาดูเรื่องของคดีใหญ่กันคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยคดีมาเก๊า8 8 8ยืดยาวมาจนถึงตอนนี้นะสำหรับในส่วนที่ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมเรารายงานไป2วันที่ผ่านมาล็อตล่าสุดนี้7คนทีนี้4ใน7เนี่ยหนีไปต่างประเทศละ ในจำนวนนั้นก็จะมีบิ๊กน้องชายของเบนซ์เดมอนกับแฟนสาวที่เป็นอดีตดัชชี่เกิลสองคนนี้แหละที่ตอนนั้นกำลังจะแต่งงานกันแล้วก็เลยทำให้ดาราสาวคุณดิวอริสราเนี่ยเธอรู้สึกเจ็บแค้นใจแล้วก็มาโพสต์ข้อความมาให้ข้อมูลใช่เธอก็เลยออกมาเปิดโปงให้ข้อมูลเรื่องนี้ปรากฏว่าสองคนนี้ชิงหนีไปก่อนเลยนะทีนี้ ใน7เนี่ยสไปต่างประเทศแล้วอีก3ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีเขาบอกว่า3ที่เหลือเนี่ยยังกบดานอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้ว3คนนี้มีหน้าที่สําคัญด้วยนะคือหน้าที่ทางด้านการเงินของเว็บพนันแล้วก็เอาไปฟอกเงินผ่านทางเต็นท์รถในแถบภาคอีสานแล้วก็ไปลงทุนอสังหาต่างๆครับ ความเคลื่อนไหววันนี้ทางพลตํารวจโทรวรวัตรวัดนะครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจการมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทหรือหลายคนก็จะเรียกกันว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะครับสั่งการให้ชุดทํางานเร่งติดตามจับกลุ่มมีนายนัทกรแขกเมฆอายุ31ปีนางสาวธนฐา,าแสนสุขอายุ39ปีนายวันลบการจะนะประภากุลอายุ61ปี3คนนี้คือ3ใน7ที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ซึ่ง จ้าหน้าที่เชื่อว่า3คนนี้ยังกบดานอยู่ในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาก้า8 8 8คือทำหน้าที่ด้านการเงินและเป็นบัญชีมะระดับตัวสำคัญสำคัญเลยพฤติกรรมของ3คนแล้วก็อีก4คนที่หนีไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ดูแลระบบการเงินจะคอยจัดหาบัญชีจากนั้นก็จะเอาเงินที่ได้จากการทำเว็บพนันออนไลน์ไปฟอกเงินเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นสินทรัพย์ ซึ่งเขาพบตามเส้นทางการเงินเนี่ยนะฮะว่าจำนวนเยอะมากๆจะไปฟอกผ่านธุรกิจเต็นท์รถหรูแห่งหนึ่งในแถบภาคอีสานซึ่งเต็นท์รถเนี้ยก็มีหนึ่งใน3คนเนี้ยที่ยังหลบหนีในประเทศนัทธกรแขกเมฆอายุ31ปีนี่แหละเป็นเจ้าของเต็นท์นอกจากนั้นก็จะมีเอาเงินไปฟอกผ่านการลงทุนต่างๆเช่นอสังหาริมทรัพย์ลองฟังเสียงผู้ประชาการตำรวจไซเบอร์ดูครับงเงินอยู่ในแก๊ไทหญคนนะครับมีการปิดปิดมือถือเป็นคนหนึ่ง สองคนเนี่ยช่วยบริการกำลังกำลังลส,สิ่งอยะเชื่อว่ามันะได้จนอกจากนี้เนี่ยนะครับคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีมาเก๊า888เขากำลังเตรียมรวบรวมหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกอันนี้เป็นหมายเรียกนะยังไม่เป็นหมายจับหมายเรียกนายปิ๊กปิ๊กคือใครปิ๊กคือคนสนิทของบิ๊กอีกทีหนึง่ง บิ๊กก็คือน้องชายของเบนส์เดมอนพี่ใหญ่ในตระกูล4บอบิ๊กนี่แหละคือคนที่หนีออกนอกประเทศไปแล้วพร้อมกับแฟนสาวที่ว่ากำลังจะแต่งงานแล้วทำให้คุณดิวเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลทีนี้ปิ๊กปอปลาเนี่ยนะฮะคือคนสนิทของบิ๊กแล้วบิ๊กเนี่ยเป็นคนกลางในการประสานไปจ้าง MC King กับอินฟลูเอนเซอร์สาวอีก2คนเนี่ยมาทำเพลงมาทำา MV โปรโมทเว็บพนันที่ตอนนั้นเราก็เห็นข่าวไปตอนนี้เขากําลังรวบรวมพยานหลักฐานจะออกหมายเรียกบิ๊กเนี่ยมาสอบปากคำเพราะว่าเขาเจอความเชื่อมโยงคาดว่าหมายเรียกจะออกได้เร็วๆนี้ส่วนบิ๊กเลยนะครับบิ๊กเนี่ยนะชื่อจริงชื่อกิตติพงศ์บุญขจรถาวรแล้วก็แฟนเขาที่ตอนแรกจะแต่งงานกันอยู่ล,ละภูรดาลือชาธรรมสคนนี้ หนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่16มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ดาราสาวคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์โพสต์แฉเรื่องราวผ่านไปหนึ่งวันสองคนนี้เร็วมากหนีออกนอกประเทศไปเลยส่วนอีกสองคนที่ออกนอกประเทศไปแล้วเช่นเดียวกันคือนางสาวสิริลักษ์เอี่ยมใหญ่อายุ25ปีกับนายสมศิทธิ์ถนอมวัดอายุ30ปีสองคนนี้ตำรวจไซเบอร์มีข้อมูลว่าหลบหนีผ่านทางชายแดนเพื่อนบ้านไปเกาะหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันครับ